สวัสดีค่ะพบกับพี่เจี๊ยบเจี๊ยบแพลวเดลี่นะคะก็มาแบบโหสายดอกสายหวานสายชมพูสายแบบดูแต่งตัวดูแต่งหน้าแล้วแบบกันชมพูหวานๆอย่างนี้นะคะก็ไม่พ้นอะไรหรอกก็เป็นคลิปแต่งหน้าวันวาเลนไทน์นั่นเองนะคะก็ใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วก็แบบอยากจะแต่งหน้าแบบโทนลุคใสหวานๆนิดนึงก็เพราะเอิญได้ลิปที่แบบมาใหม่แล้วก็อยากจะลองเล่นลิปเหมือนกันนะคะก็จะแต่งหน้าในโทนลุคอย่างนี้ได้ยังไงนะคะก็ไปติดตามรับชมในช่องเจ็บแผลเดลี่ค่ะก่อนไปนะคะน้องๆนะคะฝากบอกนิดนึงนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้พี่เจ็บนิดนึงนะคะกดติดตามเจ็บด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ็บทำคลิปดีๆมาให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดคลิปไหนมีข้อผิดพลาดประการใดนะคะพี่เจ็บก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะพี่เจ็บเป็นมือใหม่ในการหัดทำคลิปนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้นะคะก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะไปกันเลยข้างหนึ่งมาแล้วค่ะโดยใช้พาเลตของตัวนี้นะคะเป็นColourPop พิมพ์โรสนะแต่งไปก็นึกตัวเองว่าเออทามันรู้สึกว่าทาแล้วสีมันประมาณนี้ก็คือเลงแล้วเล่นสีไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นพี่จะใช้สีแบบวาวๆแต่งไปก่อนนะพี่คิดว่าแต่งตาไม่มีผิดไม่มีถูกนะคือแบบแต่งแบบไหนที่เรารู้สึกว่ามันสวยอ่ะก็แต่งไปเลยนะคะก็แบบเอาที่เรารู้สึกว่าแต่งออกไปข้างนอกเรามั่นใจแล้วสวยแบบเออไม่แบบขี้ห้ายจนเกินไปอะไรเงี้ยภาษาอีสานขี้ห้ายภาษาไทยก็คือขี้เหร่นั่นเองนะคะก็ไม่ขี้เหร่จนเกินไปก็ดูแบบเออพอดูได้พอสวยอะไรเงี้ยก็แต่งไปเลยเอาความมั่นใจของเรานะคะต่อมาเดี๋ยวพี่จะใช้คือพี่ก็จำไม่ได้แล้วว่าพี่ใช้สีไหนไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวใช้สีส้มๆแดงๆปนๆกันไปนะทำตรงต้อยต่อคือจะบอกว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบดูสู่ขวัญดูพี่สู่ขวัญดูคุณสู่ขวัญแล้วรู้สึกว่าคุณสู่ขวัญนี่ป้ายยาเราได้จริงๆนะก็แบบเออพี่ก็ซื้อตามมาแบบบางอันบางอันที่แบบเฮ้ยเรามีแล้วนี่ว่าก็ไปซื้อตามมาอีกอะไรเงี้ยก็แบบตายแล้วฉันมีแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเออดูคุณสู่ขวัญก็แบบซื้อตามได้การรีวิวสินค้าเนี่ยเป็นการจูงใจคนดูได้อีกอย่างนึงนะคะได้มีความฟุ้งๆของสีนิดนึงเลยพี่จะบอกว่าถ้าเกิดพี่ทาแล้วมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันทั้งสองข้างก็อย่าแปลกใจนะเพราะพี่ก็งงเหมือนกันว่าพี่ลงสีไหนไปแล้วบ้างนะคะเพราะพาเลตตาของตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะสีมันออกโทนแดงๆกล่ำๆม่วงๆจะชมพูก็ไม่ชมพูอะไรเงี้ยจะเป็นม่วงก็ไม่ม่วงจะเป็นแดงก็ไม่แดงทีเดียวนะคะก็เป็นแดงแบบแดงกล่ำๆอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเหมาะอาการที่แบบแต่งไปแบบสีสงสีสันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมวยเรื่องการเสียตังค์ไปกับการซื้อเครื่องสำอางนะถ้าถามว่าการซื้อเครื่องสำอางแบบไหนพี่คะซื้อเครื่องสำอางแบบไหนไม่ให้แฟนรู้ไม่ให้ใครรู้อะไรเงี้ยมันไม่มีอ่ะก็คือพอเราหยิบมาแต่งเขาก็จะรู้อยู่ดีว่าเอ้าตัวนี้ของใหม่นี่อะไรเงี้ยถ้าแฟนคนไหนที่สังเกตจริงๆนะแต่ถ้าเกิดแฟนคนไหนที่แบบเออไม่มีความสังเกตแฟนตัวเองเลยอะไรเงี้ยเป็นความโชคดีของนางมากนะจ๊ะจะดูเหมือนพี่ไปว่าพี่มีการแต่งเท่ากันไหมคือพี่ก็จะเล่นอยู่สองสีอะค่ะสีแบบเนี้ยสีโทนเนี้ยสีม่วงสีแดงสีส้มสีม่วงสีแดงไล่มาโทนประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าพาเลตของชีเนี้ยมันจะมีโทนที่แบบสีค่อนข้างจะเข้มอยู่แค่ด้านล่างอันเดียวนะเดี๋ยวเล่นๆไปคนไหนที่มีเวลาไม่เยอะทาแค่สองสีก็พอนะคะทาแค่แบบสีสองสีอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องมาเสียเวลาในการนั่งเบรนนั่งแบบนั่งเล่นสีนะมีเวลานั่งเล่นแบบเออแต่งหน้าเล่นๆอยู่บ้านอะไรเงี้ยลองเล่นสีไปแล้วมันจะสนุกกับการแต่งหน้าไปเองนะสีดำได้
ชานะคะผมผลิตตัวนี้นะสีออกดำดำด้านหน้านิดนึงเพื่อจะมาแตะให้มันดูแบบดูมีสีดำขึ้นมาสักนิดนึงเลยอะค่ะถ้ามันมีแต่สีแบบม่วงๆแล้วมันไม่มีสีดำเข้ามามันจะดูแบบไม่มีการเล่นของสีนะของตัวนี้ค่ะ NYX เป็นเบสครีมนะแตะตรงกลางตานะคะแตะไปเลยมีใครเคยเป็นไหมอ่ะพี่คะแต่งไปแต่งมาจากกายจะเป็นเบ้าตาสวยมันพังอะไรเงี้ยพังพินาศพี่เคยเป็นบ่อยมากช่วงที่แบบแต่งตาแบบรีบๆอะไรเงี้ยแบบเอ๊ะสีนั้นก็สวยสีนี้ก็สวยสีนั้นก็สวยสีนี้ก็สวยกลายเป็นว่าผสมปนเปกันไปตาพังจ้ะต้องมาแก้ใหม่นะคะเดี๋ยวพี่จะใช้สีม่วงๆสีชมพูตัวนี้นะมาแตะตรงกึ่งกลางตาให้มันดูมีความชิมเมอร์ประกายว้าวนิดนึงเห็นไหมมันจะแบบหูสวยแล้วก็ใช้แปรงตัวเดิมนะคะเบรนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วหัวตาสักนิดนึงหัวตาสักนิดนึงนะคะถ้าเท่ากันแล้วเราก็ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะคะไปแต่งที่อื่นต่อไปแต่งส่วนอื่นต่อนะคะพี่คิดว่าเท่านี้พี่ก็เท่ากันแล้วนะคะไปติดขนตาปลอมกับกรีนไลเนอร์กันนะคะช่วงวันวาเลนไทน์ต้องมานะคะใครไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวมันก็มาเองอย่าไปนึกถึงว่าเราต้องมีคู่มีดอกมีคนมามอบดอกไม้ให้มีคนมามอบช่อดอกไม้ให้มีคนมาติดสติ๊กเกอร์ดาวให้ไม่จำเป็นนะคะขอเพียงแค่ว่าเรามีคนรักอยู่ในบ้านเรามีพ่อมีแม่มีเพื่อนนะคะมีญาติพี่น้องที่รักเราก็พอแล้วนะคะโอเคคลิปนี้พี่เจี๊ยบก็มาแต่งหน้าในลูกใสหวานลูกใสวาเลนไทน์นะคะตอนรับวันแห่งความรักนะคะพี่เจี๊ยบขอมอบความรักให้แก่ทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะคลิปนี้พี่เจี๊ยบไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe พี่เจี๊ยบด้วยนะคะ